ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพียวไลฟ์สวยรวยเสน่ห์ไปกับพวกเรา3คนค่ะครับมันติดสาวบ้านนะค่ะไก่พีรวิทย์ครับผมน้องนัทสาวบ้านเมืองค่ะโอ้ยบางนึงเพลงถึงใจขนาดเลยอ่ะกำลังมันเลยไม่ได้การเป็นแถวบ้านนี่นะเต้นอาหารไปแล้วกันไม่ปกติเมื่อก่อนเคยแต่ไปเต้นแถวเวลาเขาขับรถบัมโอ้นี่เป็นสาวบัมคนเล่นเชื่ออันนี้สาวก่อนเมื่อก่อนเหรออันนี้สาวหนาห่านบ่ได้นางเดินเนี่ยบ่ค่อยเบิ่งบ่เชื่อว่าต้องค่อยเบิ่งแน่ต้องเป็นสาวลำวงพี่ติ๊กอ่ะสาวลำวงใช่ป่ะมีเวทีสมัยก่อนรอบละ2บาทนี่สาวลำวงตอนนี้ทำไมมีบ่แม่ล่ะเด้มีกำลังย้อนยุคกันแล้วทุกวันเนี้ยนะคะนี่แหละขอเบ่าในเรื่องของประเภทนี้สักหน่อยเนี่ยเพราะว่าอีกก็บ่โดนนะคะก็จะเป็นสงกรานต์บ้านเฮาแล้วนั่นเองค่ะแน่แล้วสงกรานต์นี่สุดยอดเลยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยค่ะนะส่วนวันสงกรานต์เนาะเดี๋ยวเฮามาถ่าเบิ่งกันในเทปต่อๆไปนะคะว่าสงกรานต์เฮามีอีหยังมาเซอร์ไพรส์แน่แต่ว่ามื้อนี้ขอเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่นะคะรักการดื่มกาแฟรักการแบบว่าอุ๊ยมากหลายกาแฟขอกาแฟก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะมาเว้านะคะมีทั้งสาระมีทั้งความสนุกสนานเฮฮาอย่างก็ว่ากันไปปาร์ตี้อีกต่างหากใช่แล้วคุณผู้ชมคะปกติเราก็จะเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนส่วนมากก็ชอบดื่มกาแฟเนาะจริงๆทุกคนเนี่ยดื่มกาแฟอยู่แล้วน้องนัทใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าอย่างสมมติว่าเวลาจะทำงานเนี่ยก็จะดื่มกาแฟค่ะพอตั้งแต่สมัยก่อนก็ดื่มอะไรก็ได้ไม่จำเป็นแต่ตอนนี้มาตั้งแต่รู้จักกับเพียวรีคอปไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปเป็นสองเลยนี่ล่ะนะคะสำหรับคนที่รักการดื่มกาแฟคุณลู่หรือบอว่ากาแฟเย็นแก้วนึงจักแคลอรี่กี่แคลอรี่คะย่างหน่อยๆนะ300แคลอรี่โอ้โหต้องวิ่งหลายกินจักแก้วมื้อนึงกินจักแก้ว3บางคนกิน3แก้วต่อวัน3แก้ว900แคลอรี่ใช่มันต้องวิ่งไปไซน์แล้วป่ะเนี่ยก็อยู่ในอ้วนไงมีทั้งน้ำตาลคอฟฟี่เมดนมข้นนมสดบางคนเนี่ยคอฟฟี่เมดซองเดียวไม่พอ2ซอง3ซองโอ้ยเห็นแล้วคนลุกบ่อ้วนสิไปไสมันก็มากองอยู่เนี่ยละพุงน้อยๆลงนะคะเกลี้ยงไปหมดขาใหญ่ๆโอ้ยต้นแขนใหญ่ๆของผู้หญิงนี่ล่ะค่ะมาจากอย่างนี้แน่นอนนะคะอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เห็นให้คุณผู้หญิงของเขานะคะรูปร่างบ่ค่อยดีแล้วก็มานั่งจอมอกฉันอ้วนพุงแกมีขาก็ใหญ่แขนก็ใหญ่แล้วก็แล่นไปหาสื่อนะคะกาแฟลดน้ำหนักมากินใช่เพราะบางคนมันลดไม่ได้หรอกกาแฟแทนข้าวเลยเนาะจริงๆลดไม่ได้หรอกใช่นี่สมัยก่อนยังเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังตอนนั้นทำรายการอยู่อีกที่นึงไม่บอกว่ารายการอะไรแล้วก็ไม่บอกว่ากาแฟอะไรผลปรากฏว่าเราเนี่ยไปกินต้องไปโกหกคนอันนี้เรื่องจริงนะเฮ้ยนี่ดูไก่พิรวิทย์กินกาแฟแต่ขมิ้นพุงไว้เป็นครึ่งชั่วโมงกว่าเขาจะถามจบนะโอ้โหหมดแหละจริงๆทานก็บอกว่าเอ้าทานไปเรื่อยๆเป็นกาแฟลดน้ำหนักแต่จริงๆนะบอกได้เลยว่ามีแต่มันมีน้อยใช่เพราะเขาบอกว่าไม่มีกาแฟที่ไหนในโลกที่สามารถลดน้ำหนักคุณได้นอกจากควบคุมน้ำหนักเท่านั้นค่ะถูกต้องนอนแสดงว่านะคะเขาต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ซะแล้วสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักจริงๆนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่โฆษณามาเกินไปควรที่จะศึกษานะคะให้รู้อย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นลองหันมาฟังนะคะและเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและแนวคิดกันไหมรับรองค่ะว่าน้ำหนักคุณเนี่ยลดลงหุ่นดีอย่างแน่นอนใช่แล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีสูตรลดน้ำหนักหลายสูตรนะคะที่เห็นตามเว็บไซต์ว่าเหมือนกับว่าให้ทานกาแฟดำก็คือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอเมริกาโน่ที่ไม่ใส่น้ำตาไม่ใส่อะไรก็คือดำๆผมๆอาจารย์เคยกินสมัยก่อนอาจารย์เคยทานอาจารย์เคยทานก็คือมันขมมันเสียอย่างเดียวมันขมนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันถามว่ามันดีไหมมันโอเคถามว่ามันช่วยลดน้ำหนัก 100% ไหมจริงๆมันไม่เขาบอกว่าหลังอาหารทุกมื้อให้กินเขาบอกว่าเพื่อช่วยกระตุ้นสารอาหารที่เราเข้าไปเป็นแบบพลังงานมันให้มากขึ้นก็จะทำให้แบบอาจจะกินอาหารได้น้อยลงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เขาบอกว่าการทำกาแฟดำไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้โดยตรงทำหน้าที่แค่ไปกระตุ้นการเผาผลาญช่วยควบคุมน้ำหนักได้ประมาณ 5-10% เท่านั้นตัวนี้
นะคะฉะนั้นท่านไหนที่คิดว่าจะพึ่งกาแฟดำตลอดไปเพื่อซอยลดน้ำหนักแสดงว่าคิดผิดอย่างแน่นอนค่ะซอยได้แค่ 5-10% เท่านั้นนะคะฉะนั้นมีบางคนนะคะที่บอกว่ากลุ่มรักสุขภาพเขาจะกินนะคะก่อนไปออกกำลังกาย30นาทีเพราะว่าตัวกาแฟดำนะคะมันจะมีสารคาเฟอีนที่ซอยไปกระตุ้นนะคะให้การเผาผลาญพลังงานเนี่ยดีขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าท่านใดที่อยากจะลดน้ำหนักค่ะกินกาแฟดำบวกกับออกกำลังกายรับรองว่าลดแน่นอนแน่นอนแต่ตอนนี้ประสบการณ์เลยใช่มันเป็นประสบการณ์จริงเลยแต่ตอนนี้เรามีตัวนี้ละแน่แล้วสบายใจได้เลยเพียวดีครับใช่เพราะอาจารย์เนี่ยตอนนี้นะทานวันละประมาณ2ซองนะรู้สึกว่าจะลดข้าวไปได้มื้อหนึ่ง มันทำให้เราอิ่มมันเหมือนกับแบบมันแร่ธาตุครบค่ะเพียวดีครับตัวนี้แร่ธาตุครบมากนะสารอาหารก็คือว่าเพียงพอต่อร่างกายในแต่ละมื้อเลยใช่กินเข้าไปก็เลยให้ในเขาเนี่ยอิ่มบ่หิวนะคะคุณผู้ชมคะและสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่ามันจะดีกว่าวอดีกว่าคุณไปนั่งกินกาแฟดำที่กุ้งขมกินมือนึงย้อนถึง10มือใช่อันนี้เขาเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนผสมของเขาแบบวิจัยกันมาดีแล้วว่าแบบใส่น้ำตาลเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือกลมกล่อมหอมกรุ่นรสชาติอร่อยแล้วแถมยังช่วยเผาผลาญไขมันของคุณได้อีกด้วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยรสชาติต้องบอกว่ารสชาติต้องบอกว่าในแน่มากอร่อยแบบโอ้รสชาติหอมกลมกล่อมคือเคยทานกาแฟมาหลายที่นะเพราะอายุขนาดนี้แล้วเนาะทีนี้ไม่เคยประทับใจอะไรเท่ากับเพียวรีคอร์ดตัวนี้สุดยอดจริงๆใช่เพราะอาจารย์ก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะก็ต้องได้แบบว่ารับประทานกาแฟมาเป็นหลายเป็นร้อยเหมือนกันยังว่าเป็นร้อยแล้วรักคันหรือเปล่าดูสีที่ตัวสิตอนนี้นะภูมิใจมากที่ตัวเองเป็นกาแฟแล้วก็มีคอฟฟี่เมดมาอยู่ทั้งสองข้างสุดๆเลยอ่ะนี่แหละค่ะสำหรับคนนะคะรักสุขภาพรักหุ่นและขอกาแฟจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าการที่คุณจะไปนั่งกินกาแฟดำนะคะขมๆนะคะกินต้องกินทุกมื้อเพื่อซอยในการนะคะควบคุมน้ำหนักพร้อมนะคะถ้ามีอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะคะคุณจะเลือกอยู่บอกับกาแฟยี่ห้อหนึ่งค่ะทั้งหอมอร่อยกลมกล่อมรสชาติกำลังดีไม่ต้องเติมยังและมีนะคะสารอาหารเพียงพอต่อ1มื้อต่อ1คนในแต่ละวันเลยก็ว่าได้นะคะและสามารถซอยควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะจะเป็นอีหยังไปบ่ได้นอกจากด้านหน้าของเฮาเลยค่ะครับเพียวรีคอร์ดตัวนี้เลยนี่ค่ะสุดยอดสนใจโทรกันมาได้เลยนะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้าด้านหน้าจอถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะเบรกหน้าพบกันใหม่ครับคุณภาพของกาแฟโดยทั่วไปแล้วจะมีแต่ความหวานกับความมันของครีมเทียมแต่วันนี้เจอแล้วครับเพียวรีคอร์ดรสชาติไม่เหมือนกับกาแฟอื่นๆและเมื่อได้มาศึกษาในสรรพคุณแล้วยังมีวิตามินดูแลร่างกายของเราแต่พอมาเจอเพียวรีคอร์ดพอมาทำกาแฟเย็นดิฉันรู้สึกว่าเข้มข้นหวานมันอร่อยเวลาดิฉันดื่มระหว่างวันทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อิ่มทั้งวันเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสทดลองใช้พวกกาแฟควบคุมน้ำหนักต่างๆรสชาติเนี่ยไม่อร่อยเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเราลดน้ำหนักอะไรไปสักเท่าไหร่กาแฟพิริคอปเนี่ยรู้สึกแตกต่างคือเรื่องรสชาติของเขาเนี่ยมันสามารถทานง่ายกลมกล่อมหอมมันนะครับมีส่วนผสมของพวกโอเมก้า3วิตามิน A วิตามิน B แคลเซียมช่วยเสริมสร้างพลังงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับร่างกายอิ่มได้ในระหว่างวันช่วยควบคุมน้ำหนักไปในตัวทำให้ผมมาประทับใจในกาแฟพิริไลท์แล้วก็ดื่มเป็นประจำทุกวันครับสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ค่ะกับกว่ามานะคะอยู่กับเฮา3คนเช่นเคยค่ะมีทั้งสาระดีๆมีทั้งความบันเทิงและฮีฮานั่นเองค่ะดูจากหน้านะคะของคนที่นั่งอยู่ตรงกลางก็โอ้ใครเห็นหน้าก็หัวแล้วฮะหน้าตาเขาจะตลกเหรอนะคะบ่คือบ่เห็นตุ๊กกี้บ่ค่ะแค่เห็นหน้าก็ตลกแล้วอันนี้ตุ๊กอะไรตุ๊กแกดูชุดสีดิตุ๊กแกของจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เบาๆนะคะว่าเมนดอกเนี่ยชุดดอกเป็นสาวลำบงโอเคสวยสวยสวยนะนะทีนี้เรามาไอเข้าเรื่องกันดีกว่าไอกาแฟตัวเนี้ยนะปกติแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถ้านั่งแต่งเพลงนะหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองนี่โอเคเลย
นะจงอาแต่งไปเพราะมันไปช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตรงสายตาเมื่อเราอยู่จอคอมนานๆเนี่ยบางทีหน้ามืดตรงกันนะไอ้ตัวนี้ช่วยได้อุ่นๆจิบไปเรื่อยๆนะคะสาวหนุ่มออฟฟิศที่เห็นงานอยู่หน้าจอนะคะแล้วกับมีความรู้สึกว่าแบบตาเบลอหรือว่าง่วงนอนสมองบ่ค่อยโหลดแล่นเนี่ยกินกาแฟตัวนี้ซอยได้เรื่องของกังวะนี่รับรองค่ะว่าสายตาดีบำรุงสมองคิดงานออกแน่นอนเพราะว่าที่ว่าวันนี้เพราะว่าจังไกลนี้ประสบการณ์โดยตรงหรือก็ว่าได้นะคะแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นนักแต่งเพลงแหละเป็นคนที่ใช้สมองเยอะบางทีเราจะต้องมาเขียนนู่นเขียนนี่ให้กับเอ็นนี่เขียนสคริปต์บางทีก็ดึกดื่นมากใช่นะดึกดึกเนี่ยบางวัน3ซองค่ะแต่3ซองนี่บอกได้เลยนะว่าทานแล้วเนี่ยมันถ้าถามว่าให้ทานกาแฟเนี่ยจะทำให้นอนไม่หลับจริงหรือไม่จริงครับกาแฟตัวนี้ทานไปมันก็ปกติธรรมดานะฮะเรายังแถมได้สารในร่างกายนี่ครบเลย1ซองนี่ครบใน1วันเลยตัวนี้สุดยอดจริงๆทานไป3ซองก็บอกทานกาแฟนอนไม่หลับเป็นไปไม่ได้ก็คือนี้ลองดูขอบแล้วคุณจะติดใจรสชาติอร่อยด้วยกลมกล่อมให้พลังงานด้วยชงชั้น3นะหอมไปถึงชั้นล่างชั้นล่างเลยโอ้โหขนาดเข้าห้องน้ำยังหอมคนวิ่งขึ้นมาเลยฉี่ก็ออกมาหอมฉี่ก็ออกมาหอมอาจารย์เลยนั่งชมต่อใจมากผู้ใหญ่ที่เข้าห้องน้ำตอนท้ายนี่โอ้ยมันจะได้ยินไกลๆก็หอมแผ่นะมันหอมจริงๆนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าภูมิใจแล้วแหละไม่ต้องใช้ลูกเหม็นที่ไปใส่ไปในนั้นเลยสบายแล้วฉี่เราก็หอมแล้วสบายนะคะสำหรับท่านใดที่กินเขายูกับคิดสว่านางฟังเรื่องสร้างสรรค์นะคะโอ้ยอย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะเรามีดีเราก็ต้องแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆท่านนะฮะที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเพราะเรามีดีเรามาเก็บไว้คนเดียวมันก็ไม่เวิร์กละใช่ไหมตัวนี้บอกแล้วกันว่าถ้าท่านได้ทานไปแล้วท่านจะติดใจถือว่านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะไม่ต้องมาเชื่อตามผมอร่อยที่สุดในโลกผมอร่อยผมชอบของผมนะฮะผมรู้จักกับเพียวรีคอร์ดเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนใจไปเลยจริงๆในใจอยากได้สองนะแต่พอมาเจอเพียวรีคอร์ดเนี่ยทำไมต้องอยากได้2เหมือนผู้หญิงใช่ไหมที่อยากได้2โอ้โหก็ใช่ไงก็บอกว่าในใจจริงๆอะอยากได้ทั้ง2แต่วันนี้ไม่ขอเปลี่ยนใจจากเพียวรีคอร์ดนี่โชว์ไปเลยอาจารย์เอา2นี้เลยนี่เลยนี่เลย2เป็นๆเลย2นี้นะฮะบางท่านขี้เหนียวยังไงคะชง2ครั้งบอกเฮ้ยไม่ต้องอันนี้คุณต้องทีเดียวโอ้ชงอันเดียวเทื่อเดียวเลยเทื่อเดียว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 ไม่นะเดียวเทื่อเดียวหรอกนะนี่ชงไปเลยร้องให้เป็นช่วยด้วยโอ้โหรับรองจะต้องติดใจนะชงน้ำไม่ต้องมากน้ำไม่ต้องมากนะเอาพอประมาณพอละพอตีไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสูตรที่เขามีมานะสูตรที่ท่านประธานเขาตั้งเอาไว้จะต้องใส่แก้วที่ใหญ่กว่าตีแล้วมาเทใส่ที่แก้วที่เล็กมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบคาปูชิโน่ใช่แต่ว่ามันได้รสชาตินะมันได้แบบว่าอรรถรสในการทานมากกาแฟตัวนี้แหมก็เขาเป็นกาแฟอาราบิก้าชั้นดีอ่ะคุณผู้ชมมันจะไม่หอมกลุ่มมันจะไม่แบบฟองเล็กๆน่าทานได้ยังไงและส่วนผสมทุกโตนะคะเขาบอกพวกวิตามินเนี่ยน้ำข่าวจากยุโรปทุกโตเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นนะคะรับรองค่ะว่าบ่มีกาแฟยี่ห้อใดให้คุณได้มากขนาดนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่บ่ค่อยมากินกาแฟกินแล้วมันกลัวดำบ่มันบ่แม่นมันบ่แซ่บมันบ่แซ่บแซ่บแต่ว่าบางเทื่อเห็นงานตีสามตีสี่เนี่ยต้องกินไม่แล้วค่ะแต่ว่าพอมาเจอตรงนี้ยังที่อาจารย์บอกค่ะว่าโอ้ยติดใจนะคะอยู่บ้านจะซื้อตีสามตีสี่ก็กินนี่ถามจริงมองเห็นไหมตอนนี้มองเห็นยังเห็นค่ะโอเคอาจารย์มองไม่เห็นแล้วไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วน้องนัทน้องติ๊กเนี่ยเขาสายตาสั้นนะแต่นี่มันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่ามันมีวิตามินเอนะมันเปรียบเสมือนผักบุ้งแต่ตอนนี้ผักบุ้งมันกินมันไม่ปลอดภัยแล้วนะจะบอกให้โอ้ยมีอย่างเลยวันนี้พะยะโอ้น้ำสิครับน้ำเสียน้ำโอ้โหไหลมาตามท่อแล้วคุณยังจะกินผักบุ้งกันอยู่ไหมอันนี้มันเป็นมันมีวิตามินเอมันพร้อมมันพร้อมเรียบร้อย